คุณครับคุณเหนื่อยไหมครับพอเถอะครับถ้าคุณเมื่อยนะคุณกดจนเมาส์คุณจะพังแล้วแป้นพิมพ์ของคุณน่ะก็กดจนมันจะแตกแล้วอยากจะออกไปข้างนอกชาบูก็อยากกินแต่ก็กลัวเล่นเกมตามเพื่อนไม่ทันผมเข้าใจความรู้สึกของคุณนะครับการที่เราเป็นคนล้าหลังน่ะมันเจ็บแค่ไหนเอางี้นะครับให้ทางเราช่วยดีกว่าบัดดี้ฟาร์มบริการฟาร์มเกมต่างๆช่วยให้คุณเล่นเก่งขึ้นเร็วขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาคุณรู้ไหมครับกดคีย์บอร์ดกดเมาส์จนนิ้วซ้นเข้าโรงพยาบาลนิ้วหักบ้างนิ้วเลือดคั่งบ้างเสียเงินเยอะนะครับเสียเงินเยอะกว่าให้พวกเราฟาร์มให้อีกให้ทางเราฟาร์มให้ดีกว่านะครับร้านเรามีบริการรับฟาร์มมากมายไม่ว่าจะเป็นโจโจ้บล็อกบล็อกฟุตแมนซิตี้โลกูบิลอาโบสและอื่นๆอีกมากมายเรื่องการฟาร์มนะครับไว้ใจเราเถอะให้ทางเราช่วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมเว็บง่ายๆนะครับชื่อว่าแครอทและครีมนะครับผมเป็นเกมแนว point and click นะครับไม่มีอะไรมากนะฮะอุ๊ยบรรยากาศก็หลอนๆนะครับคือเขาให้เราทิ่มตรงนี้ใช่ไหมงัดขึ้นมาได้แล้วนะครับทำไมเสียงมันหลอนๆจังวะต้องดึงออกด้วยนะฮะโอ้โหมาอีกหัวหนึ่งแล้วนะครับแครอทอึ๊บเอ้ยไม่โดนเหรอโดนแล้วงัดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราหยิบขึ้นมานะครับผมนี่ปึ๊บคุณผู้ชมดูนี่สิครับแครอททำไมเราต้องมาขุดแครอทวะนี่อันสุดท้ายหรือยังน่ะต้องขุดอีกกี่อันครับเนี่ยพูดดีๆไม่เป็นหรอวะได้ละนี่น่าจะสุดท้ายแล้วมั้งเราต้องขุดไปเรื่อยๆวะพอได้แล้วเอาแครอทไปทำไมแย่ๆวะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งกี่อันแล้วเนี่ย5อันแล้วมั้งโอ้ขุด5อันนะฮะวะเกมคอนเซ็ปต์กินแครอทกับครีมใช่ไหมเอาหั่นเหมือนหั่นชีสเลยอ่ะอุ้ยหั่นเหมือนหั่นชีสเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยเหลือหัวไว้ด้วยนะไม่กินไปถึงข้างบนเลยหรือว่ามันไม่อร่อยผมว่าแครอทอร่อยนะถ้าไม่หั่นเอาไปแบบกินแบบผัดผักก็อร่อยนะครับผมว่าเสียงเหมือนใครมาต้มอะไรไว้ตลอดเวลาเลยวะเขาต้มอะไรไว้วะผมรู้สึกเหมือนมีคนต้มอะไรไว้เลยอะใช่ไหมคุณผู้ชมได้ยินเป็นผมไหมเหลือไม่หัวหนึ่งนะฮะแครอทอะไรอะนอนนะปิ้วอ๋อให้เราไปเรื่อยๆนะฮะโอเคได้อุ๊ยเอาแสดงว่าเราต้องหนีใช่ไหมให้ผมเดานะโอเคเราหนีนะครับคืออาจจะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์ในจอหน่อยนั่นแหละเพราะว่าผมซ่อนไม่เป็นเราหนีไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหเข้ามาทะลุแครอทเขาเลยนะไม่แปลกหรอกทำไมเขาถึงอยากจะฆ่าเราอ่ะเพราะเราไปกินพืชผลเขาไปทั่วไงแทนที่จะแบบไปหาอย่างอื่นกินมากินฟาร์มแครอทคิดผิดแล้วไอ้หนูโอเคเรารีบไปดีกว่าครับเอ้ยรีบไม่ได้เอ้ยมันไม่ยอมไปโอ้ยเฉียวหลังทำไมเราต้องมาเล่นเป็นหนอนเลยวะไม่เข้าใจนะครับโอเคเราไปต่อเรื่อยๆเอ้ยเฉียวนะเราต้องไปไกลแค่ไหนครับเนี่ยแต่ที่ตรงนี้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าโอเคลากหนอนไปเรื่อยนะครับโอ้เสียวเลยอ่ะมันเฉียวหลังเลยนะเมื่อกี้
โอเคผมว่าน่าจะใกล้ถึงความจริงแล้วแหละนะเอ้ยอะไรอ่ะแครอทเหรออุ้ยเชี่ยวอีกแล้วไอ้ข้างบนนั้นคืออะไรก้อนเมฆอ่ะอะไรไม่รู้เข้าไปไม่ต้องนอนเข้าไปข้างในนี้ได้ปะเรามาหั่นแครอทกินเหมือนทุกวันนะครับผมเป็นวันปกตินะครับของเรานะฮะไม่ใช่ของเขานะของเรานั่นแหละอ้าวแล้วก็เหลือหัวไปตึ๊ด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 กินหนอนกินหนอนเฮ้ยโอ้ my god กินข้าวอย่าดูนะครับเตือนไว้ก่อนเลยเตือนไม่ทันแล้วโอ้แล้วก็โดนขูดไปเรื่อยนะครับแล้วก็อิ่มนะฮะมีเลือดด้วยอ่ะคือครีมมันสีชมพูเลยอ่ะแล้วเองกินแบบไม่รู้สึกแบบว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างเหรอวะไอ้หนอนนี่ก็โง่นะโอ้ my god นี่แล้วรู้สึกแบบดาวอ่ะจิตตกแบบใช่เหรอวะมันใช่เหรอใช่เหรอเกมนี้ใช่เหรออะไรแบบนี้เกมนี้นะครับก็เป็นเกมแบบสั้นๆนะครับพอยต์แอนด์คลิกง่ายๆนะครับเกมนี้มีซีเครตเอนดิ้งด้วยนะครับแล้วก็ซีเครตเอนดิ้งเนี่ยสามารถอันล็อกได้นะครับถ้าไปซื้อในสตรีมนะครับก็ราคา45บาทนะประมาณ2ดอลลาร์กว่าๆนะครับก็มีซีเครตเอนดิ้งด้วยนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมถ้าอยากให้ผมมาเล่นเกมนี้แบบเล่นให้จบแบบซีเครตเอนดิ้งนะครับก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชม